สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มิกกี้ค่ะก็ได้รับกล้องนะคะรุ่น Casio TR70 ตัวนี้ค่ะมาจากร้านจิงโกทาวนะคะมิกกี้ลองใช้ดูแล้วติดใจมากๆเลยนะคะก็เลยจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันค่ะว่ารุ่นนี้นั้นมีข้อดียังไงบ้างค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ขนาดของตัวกล้องเลยค่ะนี่แพนกันให้ดูนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็คือข้อดีนะคะจะมีขนาดที่เล็กและก็กระทัดรัดมากค่ะอันนี้นะคะเทียบกันให้ดูกับ iPhone 6 Plus นะคะก็จะเห็นได้เลยว่า Casio รุ่น TR70 นะคะมีขนาดที่เล็กกว่า iPhone 6 Plus นะคะเทียบความหนากันให้ดูแบบนี้เลยนะคะความหนาของรุ่น TR70 ก็จะบางกว่า iPhone 6 Plus ค่ะเนี่ยก็เบามากๆเลยนะคะถือว่าเบากว่า iPhone รุ่น6 Plus เนาะพกไปไหนมาไหนก็สะดวกค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนาะเราอยากจะมีรูปสวยแต่ว่าเวลาที่ถือกล้องใหญ่ๆอ่ะพกไปไหนมาไหนนะคะถ้าพกไปไหนมาไหนเองมันก็หนักเนาะเสื้อผ้าค่ะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราไปออกงานนะคะก็สามารถใส่คลัชได้นะคะสบายๆค่ะก็ตัวนี้ก็แนะนำเลยนะคะถือว่าในรุ่นของความเบาความกระทัดรัดเนี่ยดีมากนะคะข้อดีของมันค่ะมันมีโหมดนะคะที่เป็นโหมดฟรุ้งฟริ้งค่ะ ซึ่งพี่ส่วนตัวเคยใช้กล้องฟรุ้งฟริ้งมาก่อนนะคะจะเป็นรุ่น ZR50 ค่ะ ZR50 ก็ถ่ายสวยนะคะแต่ว่ายังสวยสู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะปุ่ม on off จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดปุ่ม on มาหนึ่งที่จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่จะเลือกเป็นโหมดอะไรมาถ่ายรูปให้กับทุกท่านได้ดูนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูขึ้นมาเนาะแล้วก็จะกดเลือกโหมดนะคะให้กับทุกท่านได้ดูค่ะกดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะกดตรงกล้องค่ะกดตรงกล้องก็เลือกนี้นี่นะคะก็จะขึ้นมาเลยว่ามีโหมดอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวจะจิ้งให้ดูนะนี่นะคะก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าโหมดออโต้ค่ะอันนี้ก็จะสวยงามนะคะแต่ว่าไม่ฟุ้งฟิ้งมากค่ะพรีเมียมออโต้โปรนะคะก็จะเป็นแบบที่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ดูรีพรีเมียมขึ้นมาจากออโต้ธรรมดาค่ะแล้วก็มีอัพนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดโปรดของพี่ค่ะว่าถ่ายแล้วคิ้วสวยนะคะขาวอมชมพูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหมดเดย์ช็อตอาร์ตช็อตนะคะแล้วก็มีอินสแตนท์มูฟวี่ด้วยค่ะInstant Movie นะคะนี้เราก็จะสามารถถ่ายภาพวิดีโอนะคะออกมาได้อย่างสวยงามค่ะโอเควันนี้มุกกี้เลือกเป็นโหมดเมคอัพนะคะตัวนี้นะก็กดเป็นเมคอัพนะคะก็จะเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาค่ะแล้วก็ความพิเศษของกล้องรุ่นนี้นะคะสามารถถ่ายเซลฟี่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะถ่ายเป็นกล้องหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูค่ะว่าถ่ายเซลฟี่กับถ่ายกล้องหลังนั้นสามารถถ่ายแบบไหนได้บ้างก็จะมาสาธิตค่ะวิธีการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตรงกล้องหน้าตรงนี้นะคะจะมีโหมดไทมิ่งในการจับเวลาค่ะเราก็แค่เลื่อนลงมานะคะสมมุติตึ๊ด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 มันก็จะนับเป็น5 4 3 2 1นะคะแล้วก็แคปเจอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายเซลฟี่แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะว่าออกมาจะสวยงามแค่ไหนค่ะปึ๊บนี่นะคะเมื่อกี้ก็จะเลื่อนตรงนี้ลงมามันก็จะเลือกได้นะคะว่ากี่วินาทีเลือกได้มากสุดถึง10วินาทีนะคะจะเปิดรูปให้ดูนะว่ารูปออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันได้เลยแล้วก็จุดเด่นของกล้องรุ่นนี้ค่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าพุกกี้อ่ะจริงๆแล้วดูในวิดีโอหน้าไม่ได้วีมากนะคะแต่ว่าในกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนะว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันน่าดู V-shape มากกว่าความเป็นจริงเพราะว่ากล้องนี้นะคะเป็นโหมด V-shape ค่ะซึ่งปกตินะคะกล้องที่เป็นฟุ้งฟิ้งรุ่นอื่นค่ะที่เมื่อกี้เคยใช้เนี่ยถ่ายแล้วหน้าไม่เป็น V-shape ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่มืดได้สว่างและสวยกว่าปกติมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเขาจะมีแฟลชหน้านวลอยู่ในตัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้จะลองถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนะว่ารุ่นนี้ค่ะเขาสามารถถ่ายภาพวิดีโอเป็นโหมดแบบฟุ้งฟิ้งได้ด้วยไปดูกันนะคะอัดมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นวิดีโอที่ถ่ายโดย TR70 นะคะจะเห็นได้ว่าข้าวโพนนะคะก็ดูหน้าเด็กผิวอมชมพูมากๆสักครู่นะคะก็เป็นข้อดีนะคะหรือจุดเด่นทั้งหมดของกล้องรุ่น Casio TR70 นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจกล้องรุ่นนี้ค่ะสามารถปรึกษาได้เลยนะคะที่ร้านจิงโกทาวน์ค่ะอย่าลืมนะคะกล้องรุ่นนี้เด็ดจริงๆค่ะสาวๆทุกคนควรมีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย